สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนมโพสต์รีวิวตู้กดน้ำกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลเลยล่ะครับหลังจากที่มีหนุ่มรายหนึ่งออกมาโพสต์คลิปรีวิวตู้กดน้ำเพราะแทนที่จะกดเฉยๆจะตัวกลับนำหลอดมาดูดตรงนั้นเลยซึ่งหลายคนก็ห่วงเรื่องสถานการณ์ของการระบาดของโควิด-19เพราะนอกจากหน้ากากอนามัยจะไม่ได้ใส่แล้วทำแบบนี้หลายคนคงหวั่นน้ำลายหรือละอองติดก๊อกน้ำซึ่งจะต้องมีคนมาใช้บริการต่ออีกเยอะเลยงานนี้เพจอย่างดังเดี๋ยวจัดให้คิมซิกเนเจอร์ได้ออกมาโพสต์ทันทีว่าเล่น TikTok อย่างไรให้ดูโง่ทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยช่วงนี้รู้ๆอยู่ควรปฏิบัติตนอย่างไรรีฟิลก็เติมดีๆก็ได้ไม่ใช่เติมทุเรศแบบนี้ขอบคุณ TikTokทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าไม่มีใครวัดเทเลยนะพี่หน้าตาพี่ไม่โอเคแล้วก็น่าจะทำตัวให้โอเคหน่อยนะพี่อีกท่านบอกว่านี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่บ่งบอกว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญอีกท่านบอกว่าถ้ายุคอื่นอาจแค่ดูโง่แต่ยุคโควิดคุณดูชั่วมากเลยค่ะอีกท่านบอกว่าจัดให้หน่อยจิคนไว้สวยอีกท่านบอกว่าสงสัยเพิ่งเคยกินแบบรีฟิลแฮชแท็กโสโครกดีอีกท่านบอกว่ามันก็รีฟิลอยู่แล้วเพื่ออีกท่านบอกว่าหลักฐานมัดตัวเองโง่บวก10อีกท่านบอกว่าแล้วละอองลมหายใจก็ไปเกาะที่ปลายท่อคนอื่นๆมากดน้ำต่อจะเป็นเช่นไรนะเนี่ยอีกท่านบอกว่าทำไมคิดไม่ได้ควรทำหรือไม่อายุก็ไม่น้อยละอีกท่านบอกว่าควายร้วนๆไม่มีวัวผสมอีกท่านบอกว่าโสโครกมากตัวแพร่เชื้อโรคชัดๆอีกท่านบอกว่าวับมาดิวับมาดิวับมาดิฮุกฮุกอีกท่านบอกว่าหิวแสงอีกท่านบอกว่าดูก็มีอายุแล้วนะไม่ใช่เด็กทำไมทำตัวไม่มีสมองอีกท่านบอกว่าทำแบบนี้คือเรื่องสนุกของคนแต่มันอาจไม่ใช่เรื่องตลกของคนอื่นสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่ควรใช้มากที่สุดคือสมองคิดให้เยอะๆหน่อยครับเป็นต้นงั้นนี่หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยล่ะครับเพราะหลายคนมองว่าคนทำนั้นก็ดูจะไม่ใช่เด็กๆแล้วเรื่องแบบนี้น่าจะคิดได้และในสถานการณ์การระบาดแบบนี้ไม่ควรมาล้อเล่นหรือเล่นอะไรแบบนี้เลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ